สวัสดีครับสวัสดีครับติดตามเก็บตกจากเนชันนะครับวันนี้17สิงหาคม2566นะครับเช่นเคยครับอยู่กับผมนักจตุคุณคุณยอดทีวั์และอาจารย์ล่ามภาษามือประจําวันนี้นะครับอาจารย์จันทราสุขสัจธรรมครับทากทายคุณผู้ชมในชุกท้องช้างด้วยนะครับทางเนชันทีวี22แล้วก็ทางช่องทางออนไลน์เนชันไลฟ์ที่ถ่ายทอดสดอยู่ณขณะนี้นะครับทังททยมาพูดคุยประเด็นทางด้านการเมืองกันนะครับคงจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับถ้าในวันที่22สิงหาคมจะเป็นการโหวตนายกรัฐมนตรีครั้งที่3นซึ่งก็่าจม ตานะฮะว่าการทํางานของเพื่อไทยในฐานะแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลจะสามารถทําภารกิจครั้งนี้สําเร็จไหมส่งคุณเศรษฐาไปเป็นนายกได้ไหมใช่ซึ่งทางเพื่อไทยเองเขาก็มั่นใจนะครับว่าเขาจะรวบรวมเสียงให้คุณเศรษฐาเนี่ยโหวตผ่านในรอบที่3าแบบม้วนเดียวจบนะครับท่ามกลางกระแสข่าวเรื่องของการต่อรองเก้าอี้ที่จะต้องจับตากันอย่างใกล้ชิดนะครับขณะเดียวกันอีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้การโหวตเลือกนายก เขะไปวันที่22เนี่ยนะครับส่วนหนึ่งก็พอเมื่อวานนี้สารรัฐมนูลละครับที่มีมติออกมาไม่รับคำร้องกรณีที่มีการยื่นเรื่องไปนะครับโหวตชื่อคุณพิธานในรอบที่ 2, 2หนึ่งในเหตุผลหนึ่งที่สารไม่รับคำร้องเนี่ยก็คือเหมือนกับผู้ร้องไม่ได้เป็นผู้ที่เสียหายโดยตรงอ,ะอ่ะก็เลยทำให้มองว่า กลับไปใช้ในเรื่องของการโหวตรอบสองไม่ได้นะครับสภาก็ต้องกลับไปในส่วนนั้นที่นี้เมื่อวานก็มีความเห็นในส่วนของทางก้าวไกลทั้งในส่วนของคุณพิธาเองทั้งในส่วนของคนในพักเองนะครับอย่างคุณพิธาเนี่ยเมื่อวานนี้เจอช่วงเย็นนะครับนักข่าวก็พยายามจะไปถามไปพูดคุยเพราะว่าอ่ะเหตุผลหนึ่งที่บอกว่าไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรงใช่ไหมคุณพิธาเองก็เป็นผู้เสียหายโดยตรงในเรื่องนี้แล้วก็คนเดตนายกคนอื่นๆด้วยเนี่ยนะครับ,รบปรากฏว่าผู้สื่อข่าวพยายามจะไปถามว่าจะยื่นเรื่องเองไหม คุณพิธาบอกว่าไม่ยื่นนะครับเพราะว่ามองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของฝ่ายนิติบัญญัติแล้วก็ประเด็นอยู่ที่ฝ่ายนิติบัญญัติที่จะต้องไปแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้คุณพิธา,าเนี่ยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีเมื่อวานที่สารนัฐมนูลมีคำวินิจฉัยไม่รับคำร้องกรณีที่รัฐสภามีมติห้ามเสนอชื่อบุคคลเป็นนายกซ้ำนะครับมองว่ามันเป็นปัญหาของทางสภาดังนั้นควรแก้กันที่สภาครับ เหมือนอย่างที่ทางคุณรังสิมันโรมเนี่ยได้ยื่นยติหาหรือต่อที่ประชุมไปแล้วแล้วก็ไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องอะไรกันกับการสิ้นสุดหรือว่าการเสนอชื่อนายกถ้าประธานสภาบอกว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงก็คงไปต่อได้นี่นะครับแล้วก็ถามต่อว่าจะยื่นสารเองไหมเพราะว่ามาติตีตกเนี่ยเป็นเพราะผู้ร้องไม่ได้เป็นผู้เสียหายโดยตรงคุณพิธาบอกว่าไม่ยื่นนะครับ และอย่างที่บอกเป็นเรื่องของฝ่ายนิติบัญญัติอยู่ที่ฝ่ายนิติบัญญัตินอกจากนี้ยังถูกถามกรณีที่สารธรรมนูญอนุญาตให้ขยายเวลาการชี้แจงคำร้องเรื่องการหาเสียงการแก้ไขามาตราน1นึ 2, เป็นการล้มล้างการปกครองหรือเปล่าจะมันเป็นผลดีกับทางก้าวไกลหรือไม่คุณพิธาบอกว่าตามปกติโอกาสได้ขยายว่าไม่ได้เป็นการล้มล้างอย่างที่ถูกกล่าวหาทีนี้ช่วงวันที่18-20ถึงสิงหาคม ก็ยังคงลงพื้นที่ต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการช่วยหาเสียงเลือกตั้งซ่อมเขตสาจังหวัดระยองนะครับในขณะที่มุมของพักเก้าไกลเองคุณรังสิมันโรมเนี่ยถแถลงภายหลังทราบมติสารรัฐธรรมนูญนะครับว่าพักเก้าไกลยืนยันมาตลอดว่ากรณีเช่นนี้รัฐสภาควรว่ากันเองได้ไม่จําเป็นต้องให้องค์กรภายนอกอย่างสารรัฐธรรมนูญเข้ามาจึงเป็นที่มาว่าวันที่4สิงหาคม ตนเองก็เสนอยัตติให้ทบทวนมติที่ประชุมในวันที่19กรกฎาคมไปแล้วการประชุมครั้งต่อไปพักยืนยันจะเสนอยัตติดังกล่าวทั้งนี้คุณพิธาลิ้มเจริญรัตแคนดิเดตนายกนะครับผู้ได้รับความเสียหายโดยตรงก็จะไม่ยื่นร้องต่อสารรัฐธรรมนูญแบบที่คุณพิธาว่าไปแล้วเพราะเป็นกิจการของสภา,าเป็นเรื่องของหลักการสารรัฐธรรมนูญไม่ควรเข้ามา ไม่ได้เสนอเพื่อนายพิธากลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกจะเป็นใครล้วนได้ประโยชน์จากข้อเสนอนี้ยกเว้นบางฝ่ายจะมาวางหมากให้การเสนอแคนดิเดตได้ครั้งเดียวอย่างเช่นพักก้าวไกลไม่ผ่านอีกบางพักไม่ผ่านแล้วหวังว่าตัวเองจะได้ประโยชน์หรือปูทางไปสู่นายกคนนอกนาทีนี้ไม่ใช่ง่าย ต้องอาศัยเสียง2ใน3ของสมาชิกทั้ง2สภาเท่าที่มีอยู่ซึ่งมองว่าจํานวนเยอะเหมือนกันขณะดเดียวกันคุณประเสริฐจัทรเอรงทองอครับทางเลขาธิการพรรคเพื่อไทยเมื่อวานนี้ก็ถูกถามประเด็นหนึ่งด้วยเหมือนกันอย่างกรณีที่ก้าวไกลจะเสนอยติทบทวนการที่มติรัฐสภาห้ามเสนอชื่อค a n d i d a นายกซ้ำเมื่อวานนี้ไม่รับคำร้องไปแล้วทำให้เป็นไป,นปนตามปกติ รัฐสภาไม่สามารถเสนอชื่อซ้ำได้นะครับย้นเว้นแต่มีการเปลี่ยนแปลงในการเสนอชื่อซ้ำแต่ขณะนี้มีการเสนอชื่อคุณเศรษฐาด้วยถ้ามองว่าการเมืองณขณะนี้ก้าวไกลไม่น่าจะเสนอชื่อคุณพิธาซ้ำนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางเพื่อไทยกับทางก้าวไกลยยแยกกันแล้วแล้วก็น้ำหนักจํานวนเสียง เทมาที่เพื่อไทยนะครับแล้วก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะมีการเสนอชื่อคนดิเดตนายกจากพรรคอื่นหรือไม่ขณะเดียวกันก็ยังมั่นใจในเรื่องของการได้รับเสียงสนับสนุนตัวของคุณเศรษฐาทวีสินนะครับคนดิเดตนายกจากทางเพื่อไทยว่าน่าจะได้เสียงแบบครั้งเดียวผ่าน เพราะว่ารวมเสียงได้เกินกึ่งหนึ่งจากทั้งสสแล้วก็สอวอแล้วนะครับคราวนี้สิ่งที่สารรัฐมนูญมีมติออกมาเนี่ยก็ต้องยืนยันกับคุณผู้ชมว่าไม่ได้มีมติในแง่ของข้อกฎหมายว่ามติที่รัฐสภาออกไปขัดกับรัฐมนูญไหมแต่สิ่งที่สารรัฐมนูญตีตกคําร้องเพราะว่าคนที่ไปยื่นเนี่ยไม่ใช่ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงหรือที่ใช้คํากฎหมายว่าไม่ได้เป็นผู้ที่ถูกกระทบสิทธ แม้หลายฝ่ายจะตั้งคำถามนะว่านะักวิชาการทั้ง3าคนก็เป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งก็ได้รับการกระทบสิทธิ์ด้วยหรือไม่หรือแม้แต่กระทั่งสอสอของพรรคเก้าไกลที่ไปร่วมยื่นด้วยเนี่ยก็อาจจะเป็นผู้ที่กระทบสิทธิ์หรือเปล่าแต่ทั้งนี้ศาลก็มีมติออกมาว่าไม่รับคำร้องนะครับคราวนี้ดูเหมือนว่ามติที่ไม่รับคำร้องมันก็ทําให้ผลเป็นเหมือนเดิมเสนอชื่อคุณพิธารอบสองไม่ได้แคนด,ดิเดตคนอื่นก็โดนกรณีเดียวกันนะฮะ<ม>ถ้าโหวตไม่ผ่านรอบแรกแล้วจะยื่นยติอีกครั้งหนึ่งขึ้นนไปนี่ ถ้าโหวตไม่ได้แล้วก็เสนออีกไม่ได้เป็นแบบนี้มันก็เหมือนเป็นช่องเหมือนกันนะครับที่อาจจะทําให้ทางพรรคเก้าไกลพอที่จะมีโอกาสฮึดสู้ได้อีกครั้งไหมสําหรับสิ่งที่วินิจฉัยออกมานะครับเขามองว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเหตุผลของสารมนูนที่ยกมาประกอบคาวินิจฉัยก็อย่างที่เล่าไปแล้วว่าคนที่ยื่นไม่ใช่ผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิ์หรือเสรีภาพโดยตรงแต่เรื่องนี้ไม่ได้ตัดสิทธิ์คุณพิธาในฐานะแคนดิเดตนายกที่จะเสนอต่อรัฐสภา ซึ่งถูกละเมิดสิทธิ์โดยตรงจะไปยื่นต่อสารมนูญแล้วก็เปิดทางให้คุณพิธานั้นต่อสู้ต่อไปได้แต่ณตอนนี้นะจุดยืนของคุณพิธาก็คือไม่ยื่นสารรัฐธรรมนูญแต่อีกหนึ่งประเด็นก็คือสารมนูญเว้นวรรคการวินิจฉัยในเนื้อหานะฮะอันนี้พูดถึงเนื้อหาที่มีผู้เสนอให้พิจารณาม,มติของสภาตามข้อบังคับการประชุมข้อที่41ห้ามยัต,ติที่ตีตกไปแล้วกลับมาเสนอใหม่ภายในสมัยประชุมเดียวกัน มันเหมือนเป็นการถูกรับรองความถูกต้องหรือความชอบธรรมด้วยรัฐธรรมนูญไปแล้วหรือไม่พร้อมกับไปใช้กลไกลของข้อบังคับการประชุมข้อที่151เพื่อเป็นเกณฑ์ตัดสินชี้ขาดทําให้เปิดช่องก้าวไกลต่อสู้ได้อีกร่วมถึงสร้างสิทธิ์อันชอบธรรมของพรรคก้าวไกลที่จะดันยติเสนอต่อที่ประชุมที่คุณรังสีบันเสนอไปแล้วเนี่ยกลับมาให้รัฐสภาทบทวนแล้วถ้าเสนอครั้งนี้เนี่ย ประธานรัฐสภาอาจจะไม่มีข้ออ้างแล้วนะเพราะสารตีตกคำร้องไปแล้วคือวันนั้นเนี่ยนะครับคุณรังสิมันโรมก็อยู่ในฐานะผู้เสนอยติเรื่องนี้ต่อรัฐสภานะครับแล้วก็ย้ำว่าการเสนอยติเมื่อวันที่4สิงหาคมนั้นถูกต้องเพราะว่ามีคนรับรองครบถ้วนถูกต้องตามข้อบังคับอีกทั้งในประเด็นที่รัฐสภาเคยทำมันไม่ถูกต้องหรือว่าทำผิดไปโดยหลักการทั้งหมด รัฐสภามีอำนาจที่จะแก้ไขปรับปรุงพร้อมที่จะเดินหน้าให้ทางรัฐสภาเนี่ยลงมติชี้ขาดในเรื่องนี้ด้วยนะครับในยัดสาคัญก็คือการประกาศต่อสู้เกมรัฐสภาด้วยกลไกของทางรัฐสภารวมถึงต้องการมิดแท้ที่ยังพอมีอยู่หรือเปล่าตามกระบวนการการประชุมในครั้งต่อไปอะครับจะต้องประเดิมด้วยยตัตติที่ขอให้ทบทวนมติของรัฐสภาเสียก่อนโดยขณะนี้มียตัตติที่ยันของทางก้าวไกลเอาไว้ก็คือยัตติของสวสมชายแสวงการ แต่ว่าประเด็นยติขอให้ทบทวนที่กลายเป็นปมปัญหาทางการเมืองก็สร้างความปวดหัวให้กับประธานรัฐสภาอาจารย์วันนอไม่น้อยเหมือนกันนะครับ,รบเนื่องจากเจ้าตัวก็เคยใช้สิทธิ์วินิจฉัยยติของคุณรังสีมันโรมว่าไม่สามารถเกิดขึ้นได้เนื่องจากการลงมติรัฐสภาเมื่อ19กรกฎาคมข้อ15 151นั้น,ขน,นเขียนเอาไว้ชัดเจนว่ามติวินิจฉัยจากการออกเสียงของรัฐสภานั้นให้ถือว่าคําวินิจฉัยนั้นเป็นเด็ดขาด จึงไม่มีทางเป็นอื่นที่จะมีผู้เสนอให้ทบทวนได้โดยกรณีดังกล่าวต่างจากการลงมติชีข้ขาดในประเด็นต่างๆที่คะแนนทิ้งห่างกันไม่เกิน25เสียงตามข้อบังคับการประชุมสภากำหนดให้ขอที่ประชุมออกเสียงใหม่ได้ ซึ่งการตัดสินที่เป็นข้อยุติตามหลักของข้อบังคับการประชุมรัฐสภากำหนดแบบนี้นะครับว่าคำวินิจฉัยของประธานให้ถือเป็นที่สิ้นสุดแต่ในกรณียัติที่ถูกเสนอและมีผู้รับรองถูกต้องตามข้อบังคับไม่ได้ให้อำนาจประธานสภาตัดสินตัดสิทธิ์การเสนอยัติอย่างถูกต้องหากจะไม่พิจนารณาผู้เสนอยติต้องขอถอนด้วยตนเอง กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อก้าวกาย,ยืนยันว่าจะเสนอยติให้ทบทวนในเรื่องนี้ครับและมีผู้เสนอยติต่อสู้ซึ่งถูกต้องตามข้อบังคับก็เลยทําให้อาจารย์วันนอต้องพิจารณาแล้วก็ยึดตามแนวทางข้อบังคับการประชุมรัฐสภาวไว้ให้มั่น <S <S เพื่อไม่ให้กลายเป็นตําบลกระสุนตกตามที่ผู้กําหนดเกมให้อาทารประธานสภาอาจารย์วนนันนอตตกเป็นจำเลยสังคมแล้วก็กระทบชิ่งไปยังฝ่ายการเมืองที่เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล ทางออกของเรื่องนี้นะครับที่มองว่าพอจะเป็นไปได้และทุกฝ่ายไม่ใช่เฉพาะสสในสภาแต่ยังหมายถึงมวลชนนอกสภาจะยอมรับร่วมกันก็คือการเดินหน้าให้ยัติของพักคก้าวไกลนั้นไปสู่การลงมติอีกครั้งเพื่อทบทวนมติของรัฐสภาเองแต่แน่นอนนะครับเมื่อดูเสียงข้างมากของรัฐสภาเวลานี้เนี่ย สว249พ่วงกับพักที่พร้อมจะจับมือร่วมรัฐบาลตอนนี้เข้ารวมกันได้317เสียงใช่ไหมฮะมแล้วถ้าจะไปสู้กับ9ก้าวไกลและคณะเท่านั้นดังนั้นต่อให้สวส่วนใหญ่พ่วงกับพักขั้วรัฐบาลเดิมไม่ร่วมเล่นเกมนี้ก้าวไกลก็มีแนวโน้มที่จะแพ้สูงด้วย เพราะฉะนั้นครับเท่ากับว่าก้าวไกลก็ย้ำไปตอกย้ำปมว่าการโหวตกี่ครั้งตัวเองก็แพ้เนี่ยม,มันเหมือนเป็นการย้ำป่มปิดสวิตตัวเองทําให้ชื่อของคุณพิธาลิ้นเจริญรัตเนี่ยให้รัฐสภาลงมติอีกรอบแบบถาวรในสมัยประชุมนี้ซึ่งมันก็เหมือนตอกย้ําสถานะฝ่ายค้านนะแต่หลายฝ่ายก็ประเมินว่าก็เหมือนเป็นเกมของก้าวไกลที่พยายามที่จะมีภาพลักษณ์ซึ่งยอมรับในหลักการมแม้จะรู้ว่าตัวเองแพ้แต่ขอยื่นไป เพราะว่ารู้สึกว่าหลักการนี้มันไม่ควรที่จะถูกกระทบนั่นเอง ใช่ครับก็เดี๋ยวจับตาดูนะครับทีนี้เนี่ยหมากของทางก้าวไกลที่รอดูหลังจากนี้เนี่ยเขาจะเดินเกมกันอย่างไรด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งยกแรกที่กําลังจะเกิดขึ้นกับการโหวตเลือกนายกวันที่22สิงหาคมนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนายยะที่ก้าวไกลเขายินยันแล้วแหละว่าเขาจะไม่โหวตให้คนดิเดตนายกจากทางเพื่อไทยนะครับแต่นายยะที่ว่าเนี่ยมันน่าสนใจว่าจะเป็นการโหวตแบบไม่เห็นด้วยหรือว่าเป็นการโหวตแบ,บบงดออกเสียงนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับประเด็นการโหวตนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ ก็เริ่มมีความชัดเจนมากนะครับแล้วก็ทางก้าวไกลเองเนี่ยดูเหมือนว่าตอนนี้มีทางเลือกไม่มากก็ถูกบีบเหมือนกันเสียทุกตําแหน่งไปแล้วแม้ว่าชนะเลือกตั้งเป็นอันดับหนึ่งก็ตามนะครับแต่ว่าเกมของก้าวไกลตอนนี้จะเหลือแค่อถอนตัวไปเป็นฝ่ายค้านแต่โดยดีโดยให้คุณปฏิพัฒน์สันติพาดาสสพิษณุโลกเขตหนึ่งลาออกจากตาแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1เพื่อให้คุณพิธาเป็นผู้นําฝ่ายค้านตามรัฐมนูญกับอีกทางหนึ่งก็คือไม่ยอมถอนตัวครับยื้อแบบเนี้ย ให้คุณปฏิพัฒน์เป็นรองประธานสภาคนที่หนึ่งโดยหากทําตามแผนนี้จะทําให้ก้าวไกรไร้สถานะในสภาก็คือเป็นฝ่ายรัฐบาลก็ไม่ได้เพราะไม่ได้ถูกเชิญจะเป็นผู้นําฝ่ายค้านก็ไม่ได้อีกเพราะว่าไม่ได้เข้าเงื่อนไขรัฐมนูญที่ห้ามบุคคลในพัก มีตำแหน่งในรัฐบาลหรือว่าห้ามเป็นประธานสภารองประธานสภาถ้าทําแบบเนี้ยเดี๋ยวมันจะเกิดเด็ดล็อกทางการเมืองนะครับอรอเงื่อนไขแบบต่อรองกันไปเรื่อยๆอีกส่วนเกมการโหวตนายกของก้าวไกลเนี่ยนะฮะก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าตราบใดที่เพื่อไทยจะเอาพักสองลุงเข้ามาจะไม่มีวันสนับสนุนแคนดิเดตนายกของค่ายสีแดงก็คือพักเพื่อไทยยังเหลือหมากอีกชั้นหนึ่งนะฮะที่ชวนไปพิจารณากันก็คือมันซ้อนกันอยู่ ว่าก้าวไกลยังไม่เคาะนะว่าเขาจะโหวตแบบไหนคือจะโหวตแบบไม่เห็นด้วยหรือโหวตแบบงดออกเสียงแม้การโหวตทั้งสองแบบผลลัพธ์เหมือนกันคือ,อไม่ได้ไปเพิ่มคะแนนให้ฝั่งนู้นก็ตามเนี่ยนะฮะแต่ในยะของความรุนแรง ของโหวตเนี่ยมันต่างกันใช่คืออย่างถ้าก้าวไกลแบบเห็นชัดเจนเลยนะครับว่ารัฐบาลเพื่อไทยมี2ลุงร่วมด้วยแน่นอนเนี่ยก้าวไกลจะโหวตไม่เห็นด้วยนะครับมันก็จะส่งผลถึงอนาคตที่อาจไม่เป็นพันธมิตรทางการเมืองกันต่อไปอีกจากคู่รักคู่แค้นตอนนี้กลายเป็นศัตรูหมายเลข1ทันทีเลยนะครับถ้าโหวตไม่เห็นด้วยแต่ถ้าเพื่อไทยทําให้ก้าวไกลไว้วางใจว่าไม่เอาสอลุงมาร่วมโหวต ก้าวไกลเขาอาจจะช่วยโหวตแบบงดออกเสียงและอนาคตอาจจะมีการร่วมมาร่วมมือทางการเมืองเกิดขึ้นกันได้อยู่นะครับแต่มองว่าแนวโน้มค่อนข้างไปในทางไม่เห็นด้วยเลยนะฮะคือเอาสุดเลยนะครับเป็นไปตามที่อาจารย์ปิยบุตรแสงกหนก,กุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าหนึ่งในศาสนาทางความคิดเขาพูดกันแบบนี้นะของพรรคก้าวไกลเห็นว่าก้าวไกลประกาศให้ชัดไปเลยได้ไหมถอยมาเป็นฝ่ายค้านแล้วเปิดสงครามครั้งใหม่มันไม่ใช่สงครามสีเสื้อ ไม่ใช่การต่อสู้ระหว่างพักแต่มันคือการต่อสู้ระหว่างอดีตแล้วก็อนาคตระหว่างอนาคตรูปแบบใหม่กับอดีตในยุค2540แน่นอนว่าสงครามนี้พุ่งเป้าหมายชัดไปที่การต่อสู้กับคนยุครัฐบาลไทยรักไทยที่ขึ้นสู่อำนาจในช่วงรัฐมนูญปี40ก็คือตั้งแต่ปี2544ลากยาวมาจนถึงพักเพื่อไทยปัจจุบันถูกพักก้าวไกลมองว่าเป็นการเล่นการเมืองแบบเก่า รูปแบบเดิมเน้นต่อรองเอาผลประโยชน์ของตัวเองแล้วก็ไปใช้การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเป็นหลักละเลยปัญหาเชิงโครงสร้างที่ตอนนี้เป็นเหมือนสองครามที่คลุกกลุ่นในช่วง2 3ถึง3ปีที่ผ่านมาสเต็ปต่อไปของพักเก้าวไกลคือการรอเวลาวางหมากนะฮะวางหมากใหม่เพื่อพระเดศศึกพักขั้วตรงข้ามเอาคืนเกมการเมืองที่ตัวเองโดนกระทำโดยเฉพาะพักเพื่อไทย ที่ตอนนี้เขาไปผนึกกําลังกับพักอนุรักษนิยมจับตาว่านับ1ของเกมของก้าวไกลจะเริ่มต้นขึ้นในวันโหวตนายกครั้งหน้านี่แหละแล้วจะสวนแบบหนักๆด้วยการโหวตไม่เห็นด้วยมีโอกาสสูงอันนั้นก็เป็นนัยะหนึ่งนะครับแต่ว่าอีกหนึ่งนยะที่ตอนนี้เริ่มสะท้อนให้เห็นการเคลื่อนไหวของทางก้าวไกลอย,อย่างชัดเจนเลยก็คือการลงพื้นที่ช่วยหาเสียงของแกนนาพรรก,ก้าวไกลออครับ ที่จังหวัดระยองเลือกตั้งซ่อมเขต3นะครับ,รบซึ่งผลการเลือกตั้งซ่อมที่มันกําลังจะออกมาเนี่ยเขาก็มองกันว่าเป็นการสะท้อนในยะเหมือนกันสะท้อนความนิยมของทางก้าวไกลได้ระดับหนึ่งว่าทางก้าวไกลเนี่ยยังได้รับความนิยมอยู่ไหมแล้วเสียงจะเพิ่มขึ้นหรือจะลดลงอย่างไรอะครับทีนี้การเลือกตั้งซ่อมที่จะเกิดขึ้นวันที่10กันยายนนี้อะครับก็คือเป็นผลพวงมาจากที่ตัวของผู้สมัครก้าวไกลเองก็คือคุณไอซ์นะครชยัยขุนนรง คือชนะการเลือกตั้งแต่กลายเป็นว่าคุณไอซ์เนี่ยถูกแฉแล้วก็มีประเด็นเรื่องของการต้องคดีลักทรัพย์จำโทษจำคุก3ปีขาดคุณสมบัติสมัครสสเจ้าตัวก็เลยประกาศลาออกก็เลยเป็นที่มาที่ทางกกตเนี่ยจัดให้มีการเลือกตั้งซ่อมนะครับเปิดรับสมัครกันไปช่วงนี้ยังอยู่ในการเปิดรับสมัครกันอยู่ตั้งแต่วันที่1 5ถึงสิสิงหาคมแล้วก็กําหนดให้มีการเลือกตั้งซ่อมวันที่10กันยายนที่จะถึงนี้นะครับและทันทีที่มีการประกาศเลือกตั้งซ่อมโอ้โหหัวหน้าพักครับ นำทัพลงพื้นที่ไปให้กำลังใจแล้วก็เปิดตัวในส่วนของผู้สมัครที่จะลงในเขตนี้ก็คือคุณโยพงศธรลงสมัครตั้งแต่วันแรกก็คือไปวันแรกที่เปิดรับสมัครเลยครับได้หมายเลขหนึ่งพอได้หมายเลขปุ๊บก็ติดป้ายหาเสียงแล้วก็เป็นการเหมือนกับช่วงชิงพื้นที่สื่อรายงานความพร้อมครับ,รบของพักก้าวไกลที่พร้อมในการเลือกตั้งซ่อมก่อนพักเพื่อนพักอื่นๆด้วยเพราะว่าการเลือกตั้งซ่อมรอบนี้ ก้าวไกลจะต้องรักษาพื้นที่เดิมเอาไว้ผลจากการเลือกตั้งเมื่อพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยก้าวไกลชนะยกจังหวัดเลยนะครับแต่ก็อย่าลืมว่าคู่แข่งทางการเมืองเขาก็หวังจะล้างตาเหมือนกันเขาก็ไม่กลัวต่อชัยชนะของทางก้าวไกลอย่างฝ่ากฝั่งของประชาธิปัตย์นะครับเห็นว่าล่าสุดมีมติส่งนายแพทย์บัญญัติเจตนาจันทร์ อดีตสสระยอง3สมัยแล้วก็เป็นอดีตผู้สมัครเดิมลงสมัครเลือกตั้งซ่อมด้วยเช่นเดียวกันกับพลังประชารัฐนะครับส่งพายัพผ่องสายอดีตผู้สมัครสสของพัคลงสมัครเลือกตั้งซ่อมอีกครั้งซึ่งเห็นว่าคุณพายัพจะไปสมัครรับเลือกตั้งในวันนี้นะครับ17สิงหาคมเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ผู้ที่ลงเลือกตั้งเก่าลงสมัครเดิมในเขตสามระยองถึงสองคนนะฮะก้าวไกลก็ต้องไปแข่งกับคนเดิม ซึ่งแต่ละคนก็ชื่อชั้นไม่ธรรมดาถ้าเราย้อนดูผลการเลือกตั้งในวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมานะฮะก้าวไกลเนี่ยโดยคุณนครชัยขุนนรงชนะเลือกตั้งมา29,000คะแนนนะฮะตามมาด้วยนายแพทย์บัญญัติเจตนาจันทร์1 4 0 0 0ขออภัยครับคุณพายยับผ่องใสก่อนนะได้ที่ 2, 2 1 0 0 0แล้วถึงเป็นประชาธิปัตย์1 0 0 0เพื่อไทยตอนนี้ประกาศยกธงขาวล้ไม่ลงในพื้นที่ระยองได้มา1 0 0 0นะฮะ คราวนี้ถ้าเราย้อนกลับไปดูปี62ปี62เนี่ยคุณหมอบัญญัติจากประชาธิปัตย์เขาเป็นแชมป์นะได้ไปถึง35,000คะแนน3 5 0 0 0คะแนนเนี่ยไม่น่าเชื่อนะเวลาผ่านไป4่ปีคะแนนประชาธิปัตย์ลดหวบไป2 0 0 0 0ไปกองอยู่ที่ก้าวไกลไหมหรือว่าไปกองอยู่ที่พลังประชารัฐอันนี้น่าสนใจทำให้เห็นว่าการเลือกตั้งแต่ละสมัยที่เคยมีเจ้าถิ่นครองพื้นที่แต่เมื่อถึงการเลือกตั้งปี6 6สถานการณ์ในพื้นที่เปลี่ยนแปลง โดยพักเก้าไกลกลับมาชนะยกจังหวัดแต่ในขณะเดียวกันการเปลี่ยนตัวผู้สมัครเพื่อมาประชันกับคนบ้านใหญ่ดั้งเดิมอีกครั้งก็ไม่ง่ายด้วยสําหรับพักเก้าไกลเพราะถ้าไปดูลักษณะทางกายภาพและจํานวนประชากรเขตสามระยองเนี่ยนะครับจะประกอบไปด้วยอํเาเภอแกลงอํเาเภอเขาเฉาเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่นะครับตัดกับอํเาเภอวังจันนะฮะมีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง1.6แสนคนมาเลือกปี66 ล่าสุดนี้กว่า1.2แสนคนเลือกกันเยอะเลยนะครับฐานเสียงของพรรคก้าวไกลจะเป็นกลุ่มปากน้ำกระแสแหลมสนแหลมแม่พิมพ์ตลาดร้อยปีแกลงและสถาบันการศึกษาในอำเภอแกลงถ้านับเฉพาะแค่คะแนนจัดตั้งเขาใช้คขนาคะแนนจัดตั้งนะพลังประชารัฐเจ้าของพื้นที่เนี่ยโดยทางพลังประชารัฐจะมีอบจอเขตเขาชฉเมาน่าจะนอนมาคุณหมอบัญญัตจ,จากประชาธิปัตย์เนี่ย ก็ได้คะแนนมากน้อยแค่ไหนก็ต้องอยู่กับที่ผลงานเก่าของตัวเองส่วนคุณโยพงสรทรจากก้าวไกลแม้มารับไม้แทนคุณไอ้ระยองแต่ถือเป็นคนทํางานในพื้นที่ ต้องลุ้นกระแสพอสมควรด้วยซึ่งเขาเองก็มั่นใจนะครับว่าอยากจะรักษาเก้าอี้ของพักเอาไว้ให้ได้นะครับทีนี้ก้าวไกลเองยังจะต้องใช้สนามเลือกตั้งซ่อมผลนี้พิสูจน์ความนิยมของพักด้วยเหมือนกันว่าท้ายที่สุดผลออกมาเนี่ยจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงหลังจากที่ชนะเลือกตั้งมาเป็นพักอันดับหนึ่งนะครับแต่ท้ายที่สุดก็คือเผชิญเกมการเมืองถูกเขี่ยพ้นจากการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันกับพักอื่นๆการเลือกตั้งซ่อมผลนี้มันก็เลยสะท้อนเสียงของประชาชนที่จะส่งเสียงถึงทุกคนในประเทศเหมือนนนกัว่าาาประชชสุดท้ย แล้วคือผู้ทรงอานาจสูงสุดในประเทศนี้หรือเปล่าก็เลยไม่แปลกะครับที่เราเห็นภาพก้าวไกลแล้วก็เหล่าขุนพลก้าวไกลเนี่ยโอ้หวังมากกับเขตนี้กับการเลือกตั้งซ่อมผลนี้เขต3าจังหวัดระยองนะครับก็เรียกว่าขนสัพกํกลังลงพื้นที่กันไปแบบโอ้โหหนักหน่วงเลยทีเดียวครับตั้งแต่เริ่มต้นประกาศว่าจะมีการเลือกตั้งซ่อมนะครับกับผู้สูงเก็บตกจากเนชั่นนะครับอย่างที่บอกไปว่าถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในวันที่22สิงสิงหาคมที่จะถึงนี้คงจะมีการนัดโหวตนายก ถ้าไม่ล่มไปเสียก่อนนะด้วยยติต่างๆที่อาจจะเสนอเข้ามาควบคู่กันอย่างเช่นให้ทบทวนมติ ในการโหวตซ้ำสองของนายกได้หรือไม่ที่ก้าวไกลยพยายามจะนําเสนอคราวนี้โจทย์ของเพื่อไทยก็ยังเหมือนเดิมนะครับตัวเลข375ที่ต้องฝ่าด่านไปให้ได้แม้ตอนนี้เพื่อไทยจะออกมาแถลงแบบเป็นทางการจริงๆถ้าเอาแถลงอย่างเป็นทางการตัวเลขเพื่อไทยยังไม่เกินครึ่งเลยนะใช่ครับ238แต่ที่มีแบบไม่เป็นทางการประกาศว่าจะโหวตให้เดี่ยก็ดูว่าน่าจะเกิน250นะครับแต่ในกระดาษเดียวกันตัวเลข375นี้ ดูยังเป็นเพดานที่สูงอยู่สําหรับเพื่อไทยจะไปถึงได้หรือไม่อันนี้ต้องไปถอดรหัสพร้อมๆกันนะครับตัวเลข3 7 5ตอนนี้อยากชวนไปดูสมาชิกรัฐสภาณนะตอนนี้กันก่อนนะครับสมาชิกรัฐสภามีการเปลี่ยนแปลงจากเหตุการณ์ที่สอวอรหรือสสบางท่านลาออกแล้วก็มีผู้ที่ถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ด้วยนะครับถ้าดูณนะปัจจุบันจะมีสมาชิกรัฐสภาเหลืออยู่เนี่ยนะครับ747คนจากทั้งหมด750 หายไป3คนนะครับที่ลาออกและอยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่แบ่งเป็นสวที่ลาออกคือคุณเรนูตังคะจิวังกูลสสที่ลาออกคือคุณนครชัยขุนนรงค์ที่เดี๋ยวเขาต้องเลือกตั้งซ่อมเขตสามระยองเนี่ยนะฮะของพักเก้าไกลแล้วก็แน่นอนคุณพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าไกลถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวฉะนั้นหากยึดตามบทบัญญัติมาตรา272นะฮะ ที่ระบุว่าให้ผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นนายกต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้ง2ส,สภาหมายความว่าต้องได้รับเสียงสนับสนุนอย่างน้อย375เสียงจากทั้งหมด747เสียงนะฮะและ<อ>มะติสารรัฐธรรมนูญที่ออกมาก็ส่งผลนะครับว่าลำดับต่อไปเนี่ยจากเดิม เป็นของคุณพิธาใช่ไหมฮะก็จะดําเนินการโหวตเลือกนายกรอบที่3ซึ่งพักเพื่อไทยในฐานะพักแกนนําก็เตรียมตามคํายืมยันจากพักเพื่อไทยคือจะเสนอชื่อคุณเศรษฐาทวีสินมาเป็นแคนดิเดตนายกด้านคุณวันัมหัดนอมัต t าประธานสภาผู้แทนราษฎรในฐานะประธานรัฐสภาแถลงว่าเมื่อศาลมีคําวินิจฉัยไม่รับคําร้องเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่รัฐสภาได้ประชุมไปแล้วเป็นสิ่งถูกต้อง นี่ท่านอาจารย์วนอถือว่าอย่างนี้เลยนะว่าสิ่งที่ประชุมไปแล้วเป็นสิ่งถูกต้องฉะนั้นหลังหารือกับฝ่ายกฎหมายในวันนี้ช่วงเวลาบ่ายสอพิจารณารายละเอียดเคาวินิจฉัยเรียบร้อยเนี่ยนะครับในวันพรุ่งนี้ประธานรัฐสภาก็จะนําเรื่องไปหารือกับวิบสามฝ่ายเกี่ยวกับวันประชุมเพื่อโหวตนายกโดยเบื้องต้นเป็นไปตามที่ตนให้สัมภาษณ์คือจะเชิญสมาชิกรัฐสภามาประชุมกันวันที่22สิงหาคม แล้วก็ได้กล่ากับประธานวุฒิสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยส่วนเรื่องของการว่าจะให้คุณเสถามาแสดงความคิดเห็นได้ไหมอันนี้อาจารย์วันน้อต้องบอกว่าข้อบังคับมันไม่ได้กําหนดนะแต่ก็ต้องถามที่ประชุม ของรัฐสภาว่าจะเอาอย่างไงใช่ครับทีนี้จะม้วนเดียวจบหรือเปล่าในส่วนของคุณเศรษฐาครับอันนี้ก็ต้องรอจับตากันนะครับขณะเดียวกันมันก็มีกระแสข่าวเรื่องที่คุณอุ้งอิงช่วงที่ผ่านมาก็บินไปหาคุณพ่อด้วยก็ถูกไปโยงอีกครับว่าเอ๊ะรอไฟเขียวอะไรหรือไม่อย่างไรมีการเจราจาอะไรเพิ่มเติมด้วยหรือเปล่านะครับ ขณะเดียวกันเองเนี่ยเรื่องของการรวบรวมเสียงที่เพื่อไทยเขามั่นอกมั่นใจนะครับว่าเขารวบได้แล้วรวมเสียงได้แล้วทั้งสสแล้วก็สวเอาอย่างที่บอกไปว่ามีอยู่ในหน้าตักเนี่ย238เสียงซึ่งถ้าได้จากพลังประชารัฐอีกรวมไทยสร้างชาติอีกเนี่ยนะครับมันก็จะเป็น314มันก็ใกล้ครับใกล้375แต่มันก็ยังต้องการเสียงสอวอยู่ดีขณะเดียวกันถ้า ไปดูคณิตศาสตร์ทางการเมืองฟังแบบนี้มันดูเหมือนจะง่ายใช่ไหมครับสวน่าจะโหวตให้แล้วคุณเศรษฐาอาจจะม้วนเดียวจบได้เป็นนายกคนที่30แต่ถ้าไปจับอาการแปลกๆของสวบางท่านเหมือนกันเนี่ยนะครับก็ส่งสัญญาณคล้ายๆกับว่าไม่เอานะครับไม่เอาคุณเศรฐ,ฐาเหมือนกันนะแล้วเสียงแข็งๆที่ว่าก็เป็นเสียงเดิมๆนะจากสว,ว,ตวตัวตึงทั้งหลายอย่างเช่นคุณเสรีสุวรรณพานนท์สมาชิกวุฒิสภาก็บอกว่ายังไม่เชื่อ ว่าชื่อนายกจะจบที่เศรษฐาแล้วสอวอรเราเองก็มีหลักการของตัวเองนะไม่ได้โหวตตามพัก,กลุงอย่างที่หลายฝ่ายคาดการฟังว่าเสียงจากเสรีนั้นเนี่ยเป็นตัวแทนสอวอสายแข็งที่มีแนวคิดอนุรักษ์นิยมไม่วางไว้ไม่ไว้วางใจนักธุรกิจใหญ่แล้วก็พักก้าวไกลด้วยสอวอสายแข็งนั้นติดใจปัญหาคุณสมบัติด้านจริยธรรมนะฮะคือต้องารคนดีอ่ะทำมาพิบาลของคุณเศรษฐาขณะเป็นผู้บริหารแสนสิริ ั้งกรณีการจัดซื้อที่ดินการหลบเลี่ยงภาษีภายใต้นิยามบริหารภาษีตามที่ชูวิทย์กบลวิสิ์ออกมาแฉทิ้งทวนครั้งสุดท้ายรวมถึงแนวคิดในการแก้ไขรัฐธรรมนูญของพักเพื่อไทยและการแก้ไข1นึที่ยังคุมเครือแม้คุณเศรษฐาจะมาชี้แจงแล้วก็ตามในยะนี้สะท้อนว่าสวสายแข็งยืนยื่นคําขาดครับให้คุณเศรษฐาแสดงวิสัยทัศน์ตอบคาถามในที่ประชุมร่วมไม่อย่างนั้นจะงดออกเสียงหรือโหวตไม่เห็นชอบที่สําคัญสสเพื่อไทยจํานวนไม่น้อย เหมือนมีการก่อวอดต้านคุณเศรษฐาเหมือนกันนะภายในเพราะไม่ชอบในบุคลิกภาพการแสดงออกทางการเมืองเรียกร้องให้คุณเศรษฐานั้นถอนตัวเสนอชื่อคุณองคงอิงมาเป็นนายกแทนแกนนาเพื่อไทยกําลังช่างใจนะครับว่าจะเลือกคนไหนดีเพราะเศรษฐาก็บอบช้ําจากกรณีที่คุณชูวิทย์แฉแหลกหรือจะเป็นคุณอง้งอิงที่สสอ,อยากได้แต่ครอบครัวชิน,นวัตรตอนนี้ยังไม่อยากให้เสี่ยงอ,อีกด้านหนึ่งก็คือการเสนอชื่อคุณอุคงอิง มันจะไปเข้าทางอนุรักษ์นิยมที่เหมือนกับว่าเขาเขาเปรียบเทียบเหมือนจะจับคุณอุ้งอิงมาเป็นตัวประกันอ,อย่างนี้เนี่ยนะครับแล้วก็ประเด็นก็คือมันมีความเคลื่อนไหวจากคนที่เหมือนไปรู้ข่าวการกลับบ้านของคุณทักษิณน,นะครับอย่างอาจารย์ประวินชัดชวานพงพันธ์อาจารย์ประจาสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษามหาวิทยาลัยเกียวโตเนี่ยปล่อยข่าวว่าคุณทักษิณจะกลับบ้านช่วง 21- 22สิงสิงหาคมเนี้ย แล้วต่อมามีแหล่งข่าวในเพื่อไทยก็ปฏิเสธข่าวนี้ครับแล้วก็บอกว่าคุณทักษิณต้องการให้การเมืองมันมนิ่งก่อนก่อนที่จะเดินทางกลับไทยซึ่งก็น่าจะหลังวันที่22สิงหาคมน,นี้แน่นอนแล้วก็รอบนี้เนี่ยไม่เลื่อนกลับไทยแน่นอนเพราะว่าจะกลับมาอยู่บ้านกับหลานแล้วเนี่ยนะครับส่วนเส้นทางการกลับไทยก็ยังเป็นแบบเดิมคือใช้เครื่องบินส่วนตัวมาลงที่ดอนเมือง ขณะนี้อุงอิงเองเนี่ยก็พาครอบครัวไปเยี่ยมคุณทักษิณคุณยิ่งลักษณ์ที่ดูใบด้วยซึ่งหากจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเกี่ยวข้องกับคนดิเดตนายกของทางเพื่อไทยก็เชื่อว่าคนแดนไกลน่าจะเป็นคนตัดสินใจในท้ายที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเกมชิงอํานาจของเพื่อไทยคงจะไม่ยืดเยื้อไปจนถึงรอบที่4แกนนาเพื่อไทยต้องเปิดการเจรจาเรื่องของเก้าอี้รัฐมนตรีกับพรรคร่วมรัฐบาลชุดใหม่ให้จบก่อนวันที่22สิงสิงหาคมถ้าเกมแบ่งเค้กเก้าอี้รัฐมนตรีไม่ลงตัวก็ รอดูครับสัญญาณการโหวตนายกเนี่ยอาจจะลากยาวไปสู่เป้าหมายของสออตวตึงที่ต้องการเห็นลุงบ้านป่าเป็นนายกคนต่อไปก็ได้ตอนนี้นะักวิชาการหลายคนอย่างเช่นเมื่อเช้าอาจารย์โอรันถิ่นบางเตียวจากมหาวิทยาลัยบูรพาก็วิเคราะห์ให้เดชันทีวีฟังว่าเหมือนตอนนี้เพื่อไทยก็ต้องยอมทุกอย่างถ้าอยากให้คนของตัวเองเป็นนายกแล้วถ้าอยากให้นายใหญ่กลับบ้านให้ได้นะการต่อรองเก้าอีร้รัฐมนตรีคือเก้าอี้ที่ตัวเองคาดหวังไว้อะด้านเศรษฐกิจกระทรวงใหญ่ๆ ตอนนี้อาจจะต้องเฉือนให้พรรคอื่นด้วยไหม,ยอ,ม,อ,มอย่างเช่นภูมิใจไทยเมื่อวานสัญญาณจากคุณรัตุธินก็ชัดนะออกมาตั้งโต๊ะ,ะแถลงว่าตัวเองยังอยากได้เก้าอีกก้กระทรวงเดิมแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการต่อรองนตรียังไม่ได้เสด็จน้ํานะครับตัวที่จะเป็นประจักษ์ชัดจริงๆก็คือวันที่22ว่าจะโหวตได้อย่างฉลุยหรือไม่แต่ถ้าเราติ้งต่างว่าถ้าสมมติเพื่อไทยโหวตนายกผ่านโฉมหน้าของคณะรัฐมนตรี อันนี้ไปสแกนดูแค a n เด d นะในแต่ละเก้าอี้รัฐมนตรีว่าใครของพักไหนจะได้ครอบครองเก้าอี้นั้นๆแล้วมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนด้วยแต่ชวนไปดูจํานวนเสียงกันก่อนนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าเสียงตอนนี้ถ้าเอาแบบทแถลงการอย่างชัดเจนมีอยู่238เสียงนะฮะก็จะประกอบไปด้วยเพื่อไทยภูมิใจไทยชาติไทยพัฒนาประชาชาติชาติพัฒนากลา้าเพื่อไทยรวมพลังเสรีรวมไทย พลังสังคมใหม่แล้วก็พักท้องที่ไทยอันนี้คือถแถลงเรียบร้อย2-3-8แต่อย่างไรก็ตามเพื่อไทยณนะถึงเวลานี้เนี่ยอาจจะต้องบวกเพิ่มไปที่เป็นกําลังเสริมอีก2พักนะคือพลังประชารัฐ40รวมไทยสร้างชาติ36ที่ตอนนี้สัญญาณก็ชัดนะฮะว่าเขารอเพียงแค่การเปิดตัวอย่างเป็นทางการเท่านั้นซึ่งจะทําให้พักร่วมของเพื่อไทยก็จะมี314เสียง ต้องการเสียงจากสวออีกอย่างน้อย61ซึ่งไม่ใช่เรื่องยากเลยที่จะทําให้คุณเสรษฐาทวีสินนั่งเก้าอี้นายกให้ได้แต่การต่อรองเก้าอี้รัฐมนตรีของพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลตอนนี้ทวีความรุนแรงแล้วหนักหน่วงมากยิ่งขึ้นกดดันเพื่อไทยในช่วงโค้งสุดท้ายให้ยอมปล่อยกระทรวงเกต A กระทรวงเกรดบีบวกเกลี่ยโคต้าให้พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลเช่นเดียวกับบรรยากาศภายในพักเพื่อไทยที่การต่อรองของกลุ่มกวน มุ้งมิงอะไรทางการเมืองเนี่ยนะฮะเขาบอกฝุ่นตลบสัญญาณส่งสัญญาณไปให้หนายใหญ่เพื่อกระจายเก้าอี้ให้แต่ละกลุ่มอย่างยุติธรรมด้วยนะไม่เก็บเก้าอี้เอาไว้ตอบแทนแค่คนสนิทของตัวเองเท่านั้น ทีนี้โคต้ารัฐมนตรีล่าสุดนะครับมันก็มีความเคลื่อนไหวของพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลได้ส่งชื่อกระทรวงที่ต้องการรวมถึงรายชื่อคนดิเดตนาย,ยกของแต่ละพรรคเนี่ยให้ทางเพื่อไทยแล้วก็นายใหญ่พิจารณาถึงความเหมาะสมนะครับขณะที่ตัวเต็งของทางเพื่อไทยก็น่าจะอยู่ในลิสต์ของนายใหญ่อยู่แล้วทีนี้จากการข่าวของทางเพื่อไทยบอกแบบนี้ครับว่าบรรดารายชื่อที่คาดว่าจะเป็นแถวแรกที่ได้นั่งเก้าอี้รัฐมนตรีเนี่ยจะเป็นโคต้าของนายใหญ่เพื่อไทยก็คาดว่าจะมีตั้งแต่หัวหน้าพักหมอชนนั่นสีแก้ว ก็อาจจะไปนั่งคุมรมัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหรือแม้แต่ชื่อของคุณภูมิธรรมเวชยชัยอะครับรองหัวหน้าพักมีโอกาสสูงครับที่จะไปนั่งมหาไทยคุณประเสริฐจันทร์ละวงทองเลขาธิการพักก็เหมือนกับวางเอาไวา้แล้วก็หวังเก้าอีร้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแต่ที่จะต้องรอรุ้นกันอยู่นะครับก็คือคุณจุลพันธ์อมรวิวัตรรองหัวหน้าพักคุณปานปรีเนี่ยนะครับที่ปรึกษาทีมเศรษฐกิจคุณพวงเพชรชุนละเอียดประธานกรทม ซึ่งก็อยู่ในโผลกลุ่มแรกด้วยว่าถูกจะวางไปอยู่เก้าอี้ตรงจุดไหนส่วนโคต้ากลุ่มกวนของคุณสมศักดิ์เทพสุทินนะครับก็หวังเก้าอี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจก็ยังพยายามจะเคลื่อนไหวต่อรองเก้าอี้กระทรวงคมนาคมเหมือนกันซึ่งอันนี้เหมือนเป็นการวัดพลังการทั้งคนในพักเองแล้วก็พักร่วมด้วยขณะเดียวกันเพื่อไทยก็เตรียมหาบุคคลที่เหมาะสมในการดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกับกาลาโหมครับซึ่งก็หมาย การกันว่าคาดการกันว่าอาจจะเป็นโคต้าคนนอกหรือเปล่าไปดึงคนที่มีฝีมือชื่อชั้นสร้างความเชื่อมั่นให้กับทางเพื่อไทยได้มานั่งเก้าอี้2เก้าอี้หนี้ซึ่งเป้าหมายของทางเพื่อไทยในการปักหมุดกระทรวงต่างๆก็หวังที่จะขับเคลื่อนนโยบายที่สาเสียงเอาไว้อะครับว่าจะต้องเกิดขึ้นจริงแล้วก็ดูเหมือนว่าจะเป็นเดิมพันสําคัญในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจด้วยด้านภูมิใจไทยเนี่ยอย่างที่บอกว่าเขาจองเก้าอี้4รัฐมนตรีว่าการและ4รัฐมนตรีช่วย ยื่นข้อเสนอกับเพื่อไทยว่าขอกระทรวงเดิมคมนาคมกระทรวงเกษตรและสหกรกระทรวงพาณิชย์กระทรวง,ง,งท่องเที่ยวเพื่อจะรู้นะฮะไปยื่นข้อเสนอไปแม้จะเป็นเรื่องยากพอสมควรเนี่ยแต่ต้องการจะวัดใจนายใหญ่ว่าจะยอมให้และมีข้อแลกเปลี่ยนจากกระทรวงใดคืนมาแคนดิเดตรัฐมนตรีของภูมิใจไทยเราคุ้นหน้าคุ้นตากันดีเนี่ยคุณอนุทินชาญวิรกูลหัวหน้าพักคุณศักดิ์สยามชิดชอบเลขาธิการพักคุณทรงศักดิ์ทองศรี นะฮะรองหัวหน้าพักคุณพิพัฒราักกิจประการรองหัวหน้าพักรอบนี้คุณชาดาไทยเศษติดโผลมาด้วยนะสสอ,อุทยธานีอยู่ในลิสต์ด้วยหลังจากพลาดเก้าอีร้รัฐมนตรีในสมัยที่แล้วนะฮะต้องส่งน้องสาวคือคุณมนัญญาไทยเศษไปนั่งโคต้ารัฐมนตรีช่วยกเกษตรแต่ครั้งนี้ คุณชาดาพังงาดขึ้นมาพร้อมนั่งเก้าอีร้รัฐมนตรีเองแล้วนะฮะน่าสนใจนึกถึงวันที่อภิปรายวันเลืกอกนายกเลยอะ่ะเนี่ยนะครับทีนี้พลังประชารัฐกันบ้างอะครับก็มีโอกาสได้เก้าอี้รัฐมนตรีถึง2ที่นั่งกับเก้าอี้รัฐมนตรีช่วย3ที่นั่งนะครับก็มีชื่อของพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณประธานที่ปรึกษาของพักเห็นว่ามีโอกาสนั่งรองนายกรัฐมนตรีหรือเก้าอี้ จะสวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับขณะเดียวกันผู้กองธรรมนัฐเลขาธิการพักก็มีโอกาสไปนั่งเก e ้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหรืออาจจะเป็นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์<ะ>ส่วนแคนเดิเดตรัฐมนตรีช่วย3ที่นั่งมี4รายชื่อครับ ไม่ว่าจะเป็นชื่อของคุณไผ่ลิกคุณสันติพร้อมพักคุณตีนุชเทียนทองหรือว่าชื่อของคุณนรุบลพินโยสินวัฒนนะครับซึ่งในที่สุดแล้วก็ต้องลุ้นกันนะครับว่าก๊อกแรกเนี่ยใครจะต้องเสียสละตรงหไหนอย่างไรบ้างออก็เก้าอี้มีจํากัดนะนนี้ก็คือวางตัวแคนด,ดิเดตให้ดูอย่างเดียวนะครับด้านรวมไทยสร้างชาติอันนี้เขาหมายมั่นกระทรวงพลังงานเอาไว้เลยนะฮะเพราะอย่างที่เราบอกว่าเบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยนะฮะมีสปอนเซอร์ใหญ่ที่คอยดูแลกระทรวงพรรครวมไทยสร้างชาติอยู่ด้วย ยื่นความจำนงขอไปคือพลังงานกับดีรวมไทยสร้างชาติมีแคนดิเดตตอนนี้นะฮะก็ตั้งแต่คุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคคุณสุพัฒนาพงพันธ์มีชาวคุณเอกนัทพร้อมพันแต่ในรายของคุณเอกนัทเนี่ยอาจจะพลาดโอกาสนะครับเนื่องจากมันมีเรื่องกบปปสงไงที่เราบอกเป็นเงื่อนไขของนายใหญ่อยู่นะฮะแนวโน้มจะส่งตัวแทนคนนอกมีชื่อของคุณพยงศรีวนิช์นะฮะประธานสมาคมธนาคารไทยแล้วก็อดีตผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยเข้าด้วย พักประชาชาติตอนนี้มีโอกาสได้รัฐมนตรีว่าการหนึ่งที่นั่งฮะชื่อที่ชัดเจนที่สุดก็คือพันตํารวจโททวีสอดส่องเลขาธิการพักลุ้นเก้าอี้รัฐมนตรียุติธรรมแล้วก็เริ่มมีแรงกดดันจากเพื่อไทยให้พักประชาชาติเลือกระหว่างเก้าอี้ชาติไทยพัฒนามีโอกาสได้หนึ่งว่าการโดยหัวหน้าพักคือคุณวาราวฒิศิลปะอาชาอาจจะขยับไปนั่งรัฐมนตรีท่องเที่ยวแม้จะอยากทํางานต่อในกระทรวงทรัพย์ก็ตาม ทั้งหมดนี้ก็คือความคืบหน้าการจัดตั้งรัฐบาลเพื่อไทยที่กําลังอยู่ในโหมดของการต่อรองเก้าอี้ซึ่งผู้มีอานาจต้องสรุปให้จบก่อนยีสิบสงสิงหาไม่ใช่นั้นแล้วคุณเสรษฐาอาจจะไม่ได้นายกก็ได้ทีนี้พอพูดถึงการต่อรองเก้าอี้รัฐมนตรีครับเดี๋ยวจับตากันหน่อยเพราะว่ามีรายงานเข้ามาล่าสุดนะครับว่าทางเพื่อไทยจะนัดพูดคุยกับรวมไทยสร้างชาติรอเพียงแค่วันเวลาแล้วก็สถานที่นะครับ ไปพูดคุยกันเพื่อที่จะดึงเข้ามาร่วมรัฐบาลนี่แหละนะครับมีรายงานแบบนี้ว่าวันนี้ทีมเจรจาจัดตั้งรัฐบาลของทางเพื่อไทยนําโดยหมอชนน่านคุณภูมิธรรมแล้วก็คุณประเสริฐเนี่ยนะครับนัดหารือกับแกนนารวมไทยสร้างชาติแหล่งข่าวบอกว่าเป็นการพูดคุยกันภายในตอนนี้รอเพียงแค่คอนเฟิร์มเรื่องของเวลาสถานที่ในการพูดคุยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีความชัดเจนจะแจ้งแล้วก็มีการถแถลงข่าวด้วย แต่จากการสอบถามไปยังคุณภูมิธรรมกับคุณประเสริฐทั้งสองคนปฏิเสธนะครับว่าวันนี้ไม่ได้มีการนัดหรือว่าหารือกับรมไทยสร้างชาติแต่อย่างดใดเช่นเดียวกันกับคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาหัวหน้าพักรมไทยสร้างชาติที่บอกว่ายังไม่ได้รับการติดต่อจากทางเพื่อไทยเพราะวันนี้ติดภารกิจส่วนคุณเอกนัทพร้อมพันธ์ครับเลขาธิการพักของรมไทยสร้างชาติผู้สื่อข่าวพยายามจะโทรไปถาม ไม่รับสายนะครับพยายามติดต่ออยู่หลายครั้งขณะที่คุณวิทยาแก้วพารดายรองหัวหน้าพักกรมไทยสร้างชาติบอกว่าตนเองก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทางเพื่อไทยมีการติดต่อพูดคุยกันมาหรือเปล่าแต่หากมีติดต่อมาจริงก็เป็นหน้าที่ของหัวหน้าพักกับเลขาธิการพักจะไปคุยนะครับก็เดี๋ยวจ<อ>บตากันเนาะไม่ต้องรีบฮะเพราะว่ายังไงมันมีเวลาอีกก็คือพรุ่งนี้กับวันจันทร์ถูกไหมหรืออาจจะถแถลงเสาร์อาทิตย์ก็ไม่ไพช่ว่าชอบชอบ พูดคุยวันเสาร์วันอาทิตย์เหมือนกับว่าช่วงที่ผ่านมาไงเหมือนตอนไปดื่มมิกช็อกก็ไปเสาร์อาทิตย์ถูกไหมก็อาจจะแถลงเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันที่2 2ก็โหวตกันก็ยังมีเวลาแต่จะถแถลงอยู่แล้วทุกคนก็เข้าใจนะครับจับตาความเคลื่อนไหวของคุณชูวิทย์กันหน่อยนะครับวันนี้เคลื่อนไหวนําหลักที่เจ้ตาตัวนั้นได้ออกมาแฉกล่าวหาทั้งคุณเสรษฐาแล้วก็พาดพิงไปจนถึงแสนสิริด้วยเนี่ยนะครับเดินทางไปพบบิ๊กโจ้ครับรองผบตรหวังที่จะให้ช่วยตรวจสอบในเรื่องนี้แล้วเห็นว่าจะไปที่ตลาดหลักทร กู้ยืมเงินการซื้อขายให้กู้แล้วก็มีแม่บ้านรปาภมา,มาเป็นนอมินีเนี่ยนะครับนี่คือความเคลื่อนไหวเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี่เองนะครับคุณชูวิทย์กมมลวิสิ์เดินทางเข้าพบพลตํารวจเอกสุรเชษฐ์ถักพานรองผบออตรครับอยากจะให้สอบสวนกรณีที่ออกมาเปิดเผยแล้วก็กล่าวอ้างว่าแสนสิริ แล้วก็คุณเศษฐาทวีสินที่ตอนนี้เป็นแคนดิเดตนายกของทางเพื่อไทยจัดตั้งนมินีขึ้นมากู้เงินจำนวน1,000ล้านเพื่อซื้อขายที่ดินคอนโดหรูย่านทองหล่อรวมถึงกรณีการเลี่ยงการซื้อขายที่ดินกว่า500ล้านย่านสารสินด้วยนะครับคุณชวิตบอกว่าหลักฐานที่นำมาในวันนี้เนี่ยมีความสำคัญใน2เรื่องก็คือประเด็นที่ดินของสารสินกับที่ดินทองหล่อ แล้วเดี๋ยวจับตาจันที่จะถึงนี้ครับจะเป็น EP สุดท้ายแล้วที่คุณชูวิทย์บอกว่าจะเปิดเผยท่าแท้ของในทุนโดยให้เรียกนอมินีมาสอบเลยว่าใครเป็นคนให้เงิน1,000ล้านแล้วก็อ้างว่าไม่รู้จักกับแม่บ้านหรือว่าราปภได้อย่างไรตัวอย่างการกระทําแบบนี้เนี่ยนะครับ ทั้งศาลทั้งสัมพั์กรเคยตัดสินมาก่อนแล้วว่ามีความผิดเพราะถือว่าเป็นการหลบเลี่ยงภาษีไม่ใช่การวางแผนภาษีส่วนการเป็นนอมินีของใครเนี่ยคุณชูวิทย์บอกว่าให้ดูวันที่11กุมภาพันธ์ปี58นะครับนอมินีได้เงินมาจากที่ไหนมาจากใครหรือคุณชูวิทย์บอกว่าให้เรียกผู้ขายที่ดินก็คือนายแพทย์ของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งมาสอบถามสิว่าเวลาขายที่ดินเจรจากับใครเชื่อว่าคุณหมอที่ขายให้นั้นไม่น่าจะโกหกนะครับ คุณชูวิทย์เนี่ยใช้คำว่าอยากจะให้ตรวจสอบตลาดหลักทรัพย์ที่ตอนนี้กลายเป็นตลาดหลักโกงขณะเดียวกันคุณชูวิทย์ยังบอกกับบิ๊กโจ๊กครับว่าขอฝากบ้านเมืองไว้กับรองผอบอตรซึ่งพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เองก็รับเรื่องเอาไว้นะครับบอกว่าจะดำเนินการทั้งหมดโดยหลังเอกสาร ได้รับแล้วเนี่ยจะมีการนั่งพูดคุยกันเพื่อรับข้อมูลแล้วก็เร่งรัดดาเนินคารในการตรวจสอบให้ความจริงปรากฏโดยเร็วครับน,นี่บิ๊กโจโกกมารับด้วยตัวเองนะครับขณะนี้ในมุมของแสนสิรินะครับเมื่อวานก็ออกแถลงการอีกหนึ่งฉบับครับมาโต้แย้งปมที่ดินซอยทองหล่อโดยบอกว่าบุคคลที่คุณชูวิทย์กล่าวอ้างนั้นไม่ใช่นอมินีแล้วก็ไม่เคยให้กู้ยืมเงินเป็นเพียงการจดจำนองเพื่อประกันการปฏิบัติตามสัญญาจะซื้อจะขายของผู้ขายเท่านั้นนะครับ โดยถแถลงการก็บอกอย่างที่ว่าว่าบุคคลตามที่คุณชูวิทย์กระมวลวิสิ์กล่าวอ้างคือนายนางพินิษคำยศและนายพีรพงษ์ธนรำมนายสมศักดิ์มัติยพักและนายยงยุทธประกิ่งไม่ใช่นอมินีหรือตัวแทนบริษัทแสนสิริหรือบริษัทในเครือแต่อย่างใดแต่เป็นคนของบริษัท N&N n, n s s e t จำกัดเป็นเจ้าของที่ดินในช่วงปี2551 ส่วนบริษัทแสนสิรินั้นซื้อและโอนที่ดินแปลงนี้โดยตรงจากบริษัท N&N ไม่ใช่ไปซื้อผ่านตัวกลางหรือรับโอนหุ้นตามที่เป็นข่าวแล้วก็ไม่เคยกู้ยืมเงินแก่ผู้ขายการจดย์จำนองเป็นการจำนองเพื่อประกันการปฏิบัติตามสัญญาจะซื้อจะขายส่วนวงเงิน1,000ล้านเป็นวงเงินที่ครอบคลุมราคาที่ดินและค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่อนมาจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาของผู้ขายแสนสุริ ชำระเงินค่าที่ดินให้บร N ิษัท NNN ครบถ้วนและได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินตามสัญญาแล้วอนอกจากคำชี้แจงของทางแสนสิริแล้วเนี่ยนะครับผู้สื่อข่าวก็มีโอกาสไปเจอหนึ่งบุคคลที่ถูกพาดพิงถึงก็คือนางสาวพินิเนี่ยแหละนะครับที่ตกเป็นข่าวณขนาดนี้ปรากฏว่าเธอก็งงนะครับกับกระแสข่าวที่เกิดขึ้นแล้วก็ตกใจด้วยที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ ไม่ได้เคยทําธุรกิจอะไรมาทํางานที่กรุงเทพก็จริงเ<ๆ>มื่อประมาณ5ปีที่แล้วนะครับแต่ว่าทางานอยู่แถวๆยูเนียนมอแล้วหลังจากนั้นเนี่ย<ๆ>ก็กลับมาอยู่ที่บ้านไม่ได้ไปไหนอีกเลยนะครับก็งงแล้วก็ตกใจกับข่าวที่เกิดขึ้นเบื้องต้นก็เอาเรื่องราวต่างๆเนี่ยไปลงบันทึกประจําวันเอาไว้ที่สพเชียงยืนเรียบร้อยแล้วนะครับที่มหาสาร,รคามก็เป็นคําชี้แจงของเธอนะครับตำรวจก็รับเรื่องเอาไว้แล้วเพราะว่าการแฉของคุณชูวิทย์ก็มีทั้งรูปบัตรของเธอชื่อเธอ เปิดชื่อเปิดบ้านเธอด้วยใช่ฮะ,ะมันก็มีไปพาดพิงด้วยพอสมควรนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูตามกระบวนการว่าแต่และฝ่ายก็ใช้สิทธิทางศาลไปเรียบร้อยแล้ว<ม>ก็เดี๋ยวคงจะมีกระบวนการอยู่นะครับแต่ดูแล้วเนี่ยในทางการเมืองคุณชูวิทย์ก็คงจะเลี้ยงกระแสะแบบนี้<ม>ไปจนถึงช่วงการโหวตนายกว่าจะมีผลกระทบต่อคุณเศรษฐาหรือไม่ก็ต้องติดตามนะครับ ส่วนรายการฐานทอกวันนี้คุณผู้ชมอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับเพื่อไทยตอนนี้เจอศึกใหญ่คือการแย่งกระรวงคมานาคมที่เพื่อไทยคาดหวังโดยกระรวงคมานาคมนั้นเป็นของภูมิใจไทยอยู่เดิมจะเคลียร์เรื่องนี้ลงตัวได้หรือไม่ติดตามในรายการฐานทอก11เดืนกา10นาทีครับวันนี้ขอบุณอาจารย์ล่ามภาษามือนะครับอาจารย์จันทราสุขจัตธรรมนะครับหมดเวลาของเก็บตกจากในชั่นแล้วนะครับพรุ่งนี้พบกัน10เดือนกาช่วงนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ